ช่วงนี้เราจะมาเกาะติดความเคลื่อนไหวของ Honda NX 500ซึ่งขณะนี้ก็มีคู่แข่งขันหลายค่ายจ่อคิวเข้ามาขอท้าชนไม่ว่าจะเป็น Royal Enfield Himalayan 450ที่เพิ่งเปิดราคาไประหว่าง 219,000 บาทถึง 226,000 บาทซึ่งเป็นราคาที่ใกล้เคียงกับ Honda NX 500ที่วางราคาไว้ 227,900 บาทนับเป็นการเปิดศึกท้าชนของ Royal Enfield ในแบบไม่เกรงกลัวศักดิ์ศรีในขณะที่ CF Moto 450 MT Adventure Touring รุ่นใหม่ก็กำลังจะเปิดตัวเข้าสู่ตลาดเมืองไทยในช่วงเดือนกรกฎาคมที่จะมาถึงซึ่งก็คาดว่าจะมีราคาที่ต่ำกว่า 200,000 บาทอาศัยช่องว่างของราคาที่แตกต่างกันประมาณ 30,000 บาทเพื่อเป็นแต้มต่อของตัวเองต้องมาดูครับว่า CF Moto 450 MT นั้นจะสามารถต่อสู้กับ Honda ได้หรือไม่ในขณะที่ Triumph Tiger 400ก็มีกระแสข่าวเกิดขึ้นในอินเดียและในยุโรปว่าจะมีการเปิดตัวเข้าสู่ตลาดโลกซึ่ง Tiger 400ก็คือAdventure Touring ขนาด 400cc เครื่องยนต์สูบเดียวเช่นเดียวกับ Scrambler 400X หรือ Speed 400คาดว่าจะมีราคาต่ำกว่า 200,000 บาทแม้ว่าสเปคของเครื่องยนต์จะด้อยกว่า NX 500ของ Honda แต่ก็เป็นทางเลือกใหม่ที่อาจจะเกิดขึ้นในอีกไม่ช้าไม่นานไปจากนี้ก็จะเห็นได้ว่าตลาดมอเตอร์ไซค์ในแบบ Adventure Touring ขนาดกลางกำลังจะมีการแข่งขันแบบดุเดือดซึ่ง Honda NX 500คือเจ้าตลาดที่มียอดขายสูงสุดอันดับที่1มาอย่างต่อเนื่องและยาวนานกว่า10ปีตั้งแต่รุ่น CB 500X และล่าสุดก็เปลี่ยนชื่อรุ่นเป็น NX 500โดยในปีพ.ศ. 2566ที่ผ่านมายอดขายของ CB 500X บวกกับ NX 500ทำได้สูงสุดอันดับที่1ของ Big Bike ในเมืองไทยด้วยตัวเลขกว่า 2,500 คันและในช่วง4เดือนแรกของปีนี้ระหว่างเดือนมกราคมถึงเดือนเมษายนพ.ศ. 2567 NX 500ทำยอดขายได้สูงถึง820คันบวกกับ CB 500X รุ่นเก่าอีก76คันเท่ากับว่าทั้ง2รุ่นรวมกันเกือบ900คันมีความเป็นไปได้ครับที่ NX 500ในปีนี้จะทำตัวเลขการขายได้สูงกว่าปีที่แล้วและยังคงครองความนิยมอันดับที่1อยู่ต่อไปในกลุ่มบิ๊กไบค์ทุกรุ่นของเมืองไทยมันโดดเด่นด้วยรูปแบบดีไซน์ที่มีความล้ำสมัยในแบบ Adventure Touring น้ำหนักเบาเครื่องยนต์2สูบเรียง 500cc มีออปชั่นครบถ้วนตั้งแต่ Upside Down ดิสเบรกหน้าคู่หน้าจอเรือนไม้แบบ TFT และมีราคาที่ย่อมเยาวเพียง 227,900 บาทก็ไม่น่าแปลกใจครับที่ NX 500จะสามารถครองใจแฟนคลับมอเตอร์ไซค์คนไทยได้เป็นอย่างดีมีคุณผู้ชมบางท่านสอบถามกันเข้ามาถึง CB 1000X หรือ NX 1000ที่เคยมีกระแสข่าวก่อนหน้านี้ว่ากำลังจะพัฒนาเข้าสู่ตลาดโลกเรื่องราวไปถึงไหนอยากให้ช่วยวิเคราะห์สถานการณ์ให้ฟังด้วยครับสำหรับภาพที่กำลังชมอยู่ในขณะนี้มันคือภาพเรนเดอร์หรือว่าภาพ CGจากนิตยสารยังแมชชีนสื่อมวลชนชื่อดังของญี่ปุ่นได้มีการวิเคราะห์ถึงความเป็นไปได้ที่ Honda จะเปิดตัว CB 1000X หรืออาจจะเปลี่ยนชื่อรุ่นเป็น NX 1000เพื่อเป็นการสร้างซีรีส์ใหม่ให้เกิดขึ้นต่อเนื่องจาก NX 500โดยจะใช้พื้นฐานเครื่องยนต์และโครงสร้างตัวถังของรุ่น CB 1000 Hornet ที่เพิ่งเปิดตัวไปในงาน IGMA Show 2023ปลายปีพ.ศ. 2566ที่ผ่านมาสังเกตดูก็จะเห็นว่ามันมีดีไซน์สไตล์ Touring Adventure เครื่องยนต์4สูบเรียง 1000cc แม้ว่าพื้นฐานเครื่องยนต์จะเหมือนกันกับ CB 1000 Hornet แต่ว่ายังแมชชีนได้มีการวิเคราะห์ถึงการพัฒนาระบบ e-clutch หรือคลัตช์ไฟฟ้าเจเนอเรชันที่2ที่จะมีความก้าวล้ำนำหน้าทางเทคโนโลยีที่เหนือกว่า e-clutch เจน1ที่ผ่านมามาลุ้นกันดูครับว่ามันจะเปิดตัวที่งาน IGMA Show 2024ระหว่างวันที่5ถึง10พฤศจิกายนพ.ศ. 2567ปลายปีนี้หรือไม่ระบบ e-clutch เจ
จเนอเรชันที่2จะมีข้อดีข้อเด่นอย่างไรแตกต่างจากเจน1แค่ไหนเราจะมาเกาะติดความเคลื่อนไหวกันต่อไปในโอกาสหน้าครับ